เมื่อ GTH ทำหนังอินดี้สาดสวัสดีครับผมมิตรกาจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีชาวคอหนังทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนังเรื่องฟรีแลนซ์นะฮะห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอนะฮะก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตั้งแต่ผมทำคลิปรีวิวมาเนี่ยผมไม่เคยรีวิวหนังไทยเลยนะครับนี่เป็นเรื่องแรกนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆเนี่ยขอมาหลายคนนะให้รีวิวเป็นคลิปนะฮะก็จัดให้เลยนะฮะที่ว่าไม่ค่อยได้รีวิวหนังไทยเพราะว่าอาจจะแบบถ้าหนังไม่ดีเนี่ยไปด่าหนังเขาเนี่ยมันก็อาจจะมันก็แปลกๆนะผมก็เลยไม่ค่อยจะอยากรีวิวหนังไทยนะมันเกรงใจนะฮะคนไทยด้วยกันก็ไม่อยากด่ากันนะฮะแต่เรื่องนี้นะครับขอรีวิวซะหน่อยนะครับผมส่วนตัวนะผมว่าเรื่องนี้จากตัวอย่างหรือกระแสอะไรเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยก็ดูเงียบๆอยู่แล้วนะฮะคิดในใจเนี่ยมันก็คงจะเป็นหนังสไตล์ฟีลกู๊ดแบบเดิมๆของ GTH นั่นแหละคงจะไม่แหวกแนวแหวกกระแสอะไรมากนักหรอกแต่เมื่อดูจบนะฮะบอกเลยว่าแม่งคิดผิดอย่างแรงคิดผิดมากๆอ่ะคือแบบเหมือนโดนหักดิบอะฮะหักดิบจากอะไรหักดิบจากตัวอย่างนะฮะที่ออกมาให้เราดูเนี่ยเทรลเลอร์เนี่ยมันหักดิบอย่างโดยสิ้นเชิงนะฮะคือที่เราเห็นจากตัวอย่างเนี่ยก็คงจะคิดว่าหนังเนี่ยน่าจะเป็นแนวฟีลกู๊ดแบบน่ารักน่ารักแบบหนุ่มสาวจีบกันอะไรอย่างเงี้ยใหม่กับซันนี่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักขำๆฮีฮาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันเป็นอีกแบบเลยนะมันไม่ใช่ว่ะต้องบอกว่ามันเป็นหนังสไตล์ใหม่ของ GTH โดยสิ้นเชิงอะความรู้สึกส่วนตัวสำหรับผมนะฮะเมื่อดูจบเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าเนี่ยมันเป็นหนังแนวอินดี้ชัดๆนะฮะถ้าคุณเคยดูหนังแนวอินดี้หรือว่าสายล่ารางวัลมาก่อนเนี่ยหรือว่าประมาณอารมณ์หนังนักศึกษาทำอะที่แบบว่าจะเป็นหนังเงียบมีฉากพูดคุยไม่เยอะแบบชอบสื่ออารมณ์อะไรต่างๆของตัวละครเนี่ยคุณจะได้เห็นจากเรื่องนี้เลยครับคืออารมณ์ของหนังเรื่องนี้มันจะเป็นอารมณ์หนังเงียบนะฮะมีฉากพูดคุยกันไม่ค่อยเยอะหรอกส่วนใหญ่พระเอกจะพูดพึมพำพึมพำอยู่คนเดียวคิดอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศในเรื่องมันก็เลยดูเงียบเหงาแบบอ้างว้างแปลกๆอ่ะเหมือนแบบมันเหงาไว้หน่อยอ่ะจุดนี้ของหนังนะครับก็พอจะทำให้หนังเนี่ยดูขำได้บ้างนะครับจากความคิดแบบฮ่าฮ่าของซันนี่ก็เป็นบุคลิกส่วนตัวของเขาอยู่แล้วนะทำให้คนเนี่ยพอจะอมยิ้มได้บ้างนะกับความคิดกับคำพูดที่มันดูสะบัดดูมีแต่เหี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นจุดเดียวจริงๆนะครับที่ทำให้คนเนี่ยขำได้ในเรื่องนะฮะนี่กูสปอยหรือเปล่าวะสปอยต้องขอโทษดีจริงๆนะคือเป็นหนังที่ดูแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับจากสายตาที่ผมดูเนี่ยน่าจะเอาเงินไปจ้างนักแสดงซะเยอะนะฮะแล้วก็ฉากหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะเป็นแบบเป็นหนังแนวอินดี้ที่ไม่ค่อยลงทุนอ่ะคือแบบทุนน้อยอะไรอย่างเงี้ยหนังเนี่ยไม่สนุกอยู่แล้วนะครับยังทะลึ่งนานอีกอ่ะคือ2ชั่วโมง20เนี่ยดูไปเนี่ยโอ้โหผมนี่นั่งดูจนเมื่อยลุ้นในหนังมันพอมีอะไรขำหรือสนุกสนานน่ารักหรือว่ามีอะไรให้ฟินบ้างนะฮะแต่มันหนืดหน่วงทั้งเรื่องจริงๆอ่ะคือผมก็เข้าใจนั่นแหละว่าผู้กำกับหรือทางค่ายหนังเนี่ยอยากจะทำหนังแหวกแนวมาเป็นแนวแบบเหมือนแนวหนังล่ารางวัลออสการ์ที่ดูแล้วแบบมันเป็นหนังเงียบแบบผมอธิบายไม่ถูกอ่ะต้องลองไปดูหนังแนวล่ารางวัลน่ะมันจะเป็นแนวนี้คือเหมือนแบบเดินตามรอยออสการ์เลยอ่ะคือเอาจริงๆบทในเรื่องหรือว่าเนื้อเรื่องอะไรต่างๆมันก็น่าสนใจนะหนังก็เล่าได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ดูแบบมันก็ไม่น่าเบื่อคือดูได้แต่แบบผิดหวังอ่ะที่ GTH มันเป็นหนังแนวนี้หรือว่าคือเราเข้าไปดูเพื่อแบบผ่อนคลายหรือว่าเฮฮาหรือว่าฟินกับฉากน่ารักอะไรประมาณนี้ไหมในเรื่องนักแสดงนะครับซันนี่กับใหม่เนี่ยผมว่าแสดงดีตามสูตรนะอย่างซันนี่ก็แสดงได้เป็นบทบาทของเขาอยู่แล้วนะครับเดิมๆที่เราเห็นจนชินตานะใหม่ก็ออกมาน่ารักชิบหายผมนี่โคตรชอบอ่ะสรุปเลยแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นหนังที่ผิดคาดอย่างแรงอ่ะคือเหมือนเราอ่ะโดนหลอกเข้าไปดูหนังอินดี้ที่เราไม่ได้อยากจะดูเลยอ่ะคือเราอยากจะเข้าไปดูหนังแนวสไตล์ฟีลกู๊ดเดิมๆของ GTH ใช่ไหมแต่พอมาเจอหนังอินดี้แบบนี้เข้าไปก็พูดอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะฮะก็ไม่รู้ว่า GTH เนี่ยแม่กล้าทำเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับแต่ดูแล้วหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นใบเปิดสู่สายหนังแนวนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทีนี้อาจจะเปิดตลาดไปสายแนวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ทำออกมาแล้วน่าจะมีคนด่าเยอะพอสมควรนะส่วนตัวหนังก็พอดูเพลินนะไม่ถึงกับแย่หรอกแต่มันแบบผิดคาดอะเนาะเราอยากจะไปดูหนังแนวฟีลกู๊ดแต่ไปดันเจอแนวอินดี้ซะอย่างนั้นนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมให้ไปเลยแล้วกันนะครับ5เต็ม10นะฮะคือ5เนี่ยไม่ได้แย่นะครับแล้วก็ไม่ได้ดีนะครับคือดูปานกลางว่ะถ้าผมรีวิวไม่ถูกใจใครหรือว่าไปกระทบกระเทือนใครผมก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ไว้ก่อนเลยนะครับเรื่องนี้นะครับผมไม่อยากจะสปอยอะไรมากนะครับขอแค่นี้ก็แล้วกันนะฮะก็รีวิวแต่เพียงแค่นี้นะฮะก็ขอบคุณที่รับชมในการรีวิวนี้นะครับแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับให้เพื่อนๆมารับชมกันได้นะขอโทษอีกทีนะครับรีวิวห่วยไปหน่อยนะฮะ